ว่าใช้ผลิตกับอะไรบ้างไม่ต้องจ้ะไหนใส่ฟิลเตอร์ตรงไหนดีกว่าใส่ฟิลเตอร์ขนตาแล้วขนตาหลุดออกมาช่วยด้วยไปไหนมาวันนี้อย่าเพิ่งชวนคุยผมเล่นเกมอยู่ งั้นให้มันเล่นเกมไปแม่เราคุยกันสองคนอยากเล่นบ้างอ่ะคุณทำไมอยู่ดีผมไม่แม่อยู่ดีก็ไม่มีอะไรทำอ่ะอยากสั่งทีวีจอร้อยนิ้วมาดูหนังที่บ้านเพราะว่าการซ้อมมีถูกยกเลิกไปอ่ะแล้วหนูไม่มีอะไรทำแต่หนูกลัวว่า7วันมาส่งแล้วมันก็เปิดทำงานพอดีไม่ทันทีวีจอร้อยนิ้วมันเป็นแบบนี้แหละถ้าเราอยากได้ทีวีจะมาส่งตอนที่เราทำงานแล้วมันมีร้านที่มาสามารถมาส่งได้เลยนะแต่มันผิดตั้งแต่จอร้อยว่าเอาไปทำไมต้องร้อยนิ้วอยากได้จอร้อยนิ้วเพราะว่าหนูชอบดูจอใหญ่ใหญ่แม่หนูจะใส่ตาสั้นหนูจะได้ไม่ต้องเข้าไปใกล้ๆไงไปตัดแว่นดีกว่าไหมโปรเจคเตอร์ไหมแต่ว่าจอใหญ่ก็อลังการดีนะครับแม่โอ้วิธีแก้เนาะใส่ตาสั้นแทนที่จะตัดแว่นก็ซื้อทีวีหล่อจอร้อยไปเลยคิดถึงไหมแม่เออหนึ่งบอกนี้ไม่ได้เป็นความลับสอนที่เราคุยกันไว้อะที่คุณนางจะสอนผมมาวันไหนอะสอนอะไรวะเล่นสเก็ตดีกว่าอะไรนะเล่นสเก็ตหรอไม่แม่สอนลำไทยสอนลำไทยแม่สอนลำไทยสอนลำเทพิทักษ์นอกจากลำไทยลำคาเป็นสอนลางอะแม่คิดถึงคนในตึกก็ไม่ได้ไปตึกนานรู้สึกงงๆอ่ะคือถ้ามันบอกไว้ก่อนว่าจะหยุดอ่ะแม่เข้าใจว่าหนูก็จะเตรียมแพลนในชีวิตแต่เนี่ยอยู่ดีหนูเหมือนปลาที่ช็อกน้ําแม่ถึงหนูจะอยู่ได้ทุกน้ําแต่หนูแบบเหมือนช็อกน้ําอ่ะมันแบบเหมือนไม่ได้เจอสายเลยอยู่ดีมาอยู่มันไม่ได้งงๆอ่ะแม่แต่เดียวแรกไม่ต้องไปหรอกตึกอ่ะใช่หนูจะไปยิมหนูยังไม่กล้าไปเลยเพราะว่ากลัวมันเชื้อมันอยู่ตามพวกลูกเหล็กวิ่งไปก่อนที่บ้านอ่ะวิ่งรอบบ้านนะดูคุณนามเขาไม่เจออย่างเขายังไม่ไปยิมมามันซาดเศษหรอนี่แม่เขาจะปิดอีกแล้วหรอหรืออะไรอ่ะเขามีออกมาตรการมาว่าเขาอาจจะมีการล็อกดาวน์ในบางเขตจริงหรออาจจะหรืออาจจะแปลว่าอะไรแม่ก็แปลว่าไม่แน่เราอาจจะแปลว่ายังทำได้อยู่อาจจะยังทำได้อยู่นาจาจามาเมื่อกี้นาจาจามาครับพี่นาจาจาน่าจะบอกว่าคนเหงาฉันเห็นอยู่น่าจะแล้วก็ทำไมไม่ยิ้มมาหลายวันแล้วได้ยิ้มสักทีผมไม่เคยเจอใครก็ไม่จะยิ้มให้ใครจะยิ้มให้ตัวเองก็แปลกยิ้มให้คุณน่ะก็เอ้ยกันยิ้มไม่จะดีเหรอครับคุณนาแม่กันมาแม่มาหนาววันทำไมแม่อยู่ที่ไหนทำไมแม่มืดๆอะครับอยู่บ้านเราไม่ปิดไฟเหรอครับก็ปิดไฟดูทีวีครับทีวีร้อยนิ้วที่ห้องคุณสองซ้ำแล้วก็ยิ้มhey please อะไรเขาบอกว่า please อะไรจะไปไม่ทันอาจจะอ่านคอมเมนต์แต่ไปไม่ทันละ please don't see เธอซ้อมไปถึงไหนละจริงมันใกล้ยังหรือไงก็ซ้อมไปประมาณ5-6-7ครั้งอะแม่หนูกำลังเล่นได้ดีเลยนะหนูร่างกายหนูกำลังซึมเอ้ยไม่ถึงประมาณ6เอ้ย5เอ้ย5แต่ว่าร่างกายหนูกำลังแบบซึมนิดนึงเลยอะแม่หนูลืมหมดแล้วเนี่ยร่างกายไม่ซึมตอนนี้ท่าเข้ามาในหัวหรือว่าซึมใช่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มเข้าเนื้อแล้วแท้ๆไม่จะเนื้อตุ่มซึมเพราะมันซ้อมเยอะกันมันซ้อมเยอะเท่านั้นร่างกายมันเลยซึมเพราะมันเหนื่อยมันเลยซึมเลยมันเลยซีมอ่ะเนาะซึมไวอย่างนั้นเงาจริงๆว่ะมันดูมันเงาจริงๆเงาแต่หนูก็มีหนังสืออ่านนะแต่ว่าหนูอ่านได้หน้าสองหน้าหนูก็เหงาใหม่แล้วเห็นไหมเนี่ยเป็นเด็กสมัยนี้สมาธิสั้นใช่แต่ว่าต้องรอแบบนึงคือเนี่ยหนูไม่รู้จะทำอะไรดีคือตอนแรกที่บอกว่าก็เลยพยายามหาซีรีส์ที่เคยอยากดูไว้ตั้งนานแล้วลิสต์ไว้ไม่ได้ดูอ่ะก็เลยที่คนแนะนำมาตั้งนานแล้วก็เลยพยายามขุดว่ามีเรื่องอะไรบ้างตอนนี้ก็เลยเนี่ยลังเลอยู่จะดูอะไรดีมีเกมออฟโทนเขาดูกันไปหมดแล้วไม่รู้จะคุยกับใครแล้วเนี่ยเกมออฟโทนใช่แล้วก็มีเรื่องพิศวาสที่เหน่งเคยแนะนำให้ดูเมื่อนานมาแล้วก็ยังไม่ดูเลยไหมพิศวาสก็เป็นชาแต่ว่าหรือว่าแต่ว่ามีคนบอกให้ดูเรื่องชื่อว่าอะไรนะเพนท์เฮาส์อะไรทั้งอย่างเนี่ยมันหนุกปะเนี่ยนานพอดูแล้วนะดีปะดูไปสองซีซั่นละเกี่ยวกับอะไรครับมันเกี่ยวกับต่อสู้หรือว่าความรักหรือว่าผมเบื่อๆไม่อยากดูเกี่ยวกับความรักผมอยากดูเกี่ยวกับความแบบอันนี้ไม่รักเลยอิจฉาริษยาความโอ้โหไม่อยากดูเกี่ยวสนุกสนุกมันๆเลยเงี้ยเอาคืนผมอยากดูที่มันๆนะไม่อยากดูเกี่ยวกับกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
เวลาโมโหตบทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะก็ทิ้งอะไรเงี้ยอุ้ยดูโอเคกันลิสต์กันครับแล้วก็กรีดแล้วก็ดูแล้วมีอะไรแล้วมีคนบอกว่าเรื่องนี้ก็สนุกครับเรื่องอะไรนะผมจะการจะดูเรื่องนี้ดูอยู่เพิ่งพูดนะไม่ได้พูดเลยเอออย่าเพิ่งไม่อย่าเพิ่งแม่เดี๋ยวผมขอเอาไปดูในโน้ตก่อนนะโน้ตไว้แป๊บนึงมันต้องขนาดนั้นคุณเขาเหมือนไม่ได้พูดมา10วันเนาะมาถึงก็พูดแต่ว่าใช่ไม่ค่อยได้พูดแม่อยู่ว่ามันจะคุยกับพี่พรก็ไม่ค่อยได้ยินผมมันต้องพูดดังๆก็เลยขี้เกียจพูดเฮ้ยอย่าบอกพี่พรนะครับอ่ะได้ไปเลยนะมีคนบอกว่าเรื่องนี้สนุกซุงซิงบอกให้ดูเรื่อง Money Heist แม่รู้จักปะมันเก่าแล้วโอ้โห Money Heist นะคือปีที่แล้วที่เป็นโควิดอ่ะเดือน4ปีที่แล้วนานไปเหรออืมแต่สนุกมากเรื่องดูนี่แม่ใหม่ๆหน่อย Full House ได้ไหม ได้ Coffee Pin ก็ได้อ่ะใหม่ๆ Full House ไม่เคยดูแต่หนูเคยไปบ้านอีออฟอีเผิงโยมันดูเรื่องอะไรรู้ไหมแม่อะไรนะสาวเลขาอะไรไม่รู้ว่าสาวเลขาที่มันตลกอ่ะเลขาคิมมันดูเรื่องนั้นใช่แคทเธอรีนคิมไม่เหมาะกับดูตอนแรกนึกว่ามันจะดูอะไรแบบทำเป็นโหดๆเล่นคูลๆแต่หนูอยากดูคูลๆแต่มันนั้นดูเลขาคิมไม่จ้ะดูนี้ดิเอฟโฟไต้หวันนะดูไทยแลนด์ดีกว่าเราดูเอฟโฟไทยแลนด์อยู่ก็เลยไม่ดูไต้หวันเดี๋ยวกลัวสปอยเรื่องแล้วก็ดูจะดูนี่ดิแม่วันทองเหมาะกับหนูปะเขาบอกว่าสนุกมันวันทองจ้ะใช่แม่แอบแม่รู้จักน้องหนูปะใครวะน้องชื่อตันน่ะดูโหน้องดูวันทองหล่อไอ้ตันมันบอกว่าพี่ตันดูวันทองหนุกมากหนุกมากหนุกมันไม่น่าดูวันทองเลยอ่ะแม่รู้ไหมว่าอะไรน่าแปลกใจกันระหว่างมันดูวันทองกับดูอีกอันนึงมันไหนโซตัสชอบโอ้คำตัวโยกงงมากคำแม่หมูกับแม่ดูสมัยก่อนคือมันดูโซตัสเคยมันดูช่วงแรกเพราะมันแบบมันชอบบ้าเรื่องรับน้องไงตันอ่ะมันก็เลยชอบดูโซตัสอืมแต่ไม่ดูละครนี้พี่แสดงอะไรนะแต่ไม่ดูละครนี้พี่เหรอตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าพี่เป็นดาราหรือจะดูนี่แม่มีคนบอกเรื่องนี้สนุกควีนแกมบิดอะไรสักอย่างหนึ่งป่ะเนี่ยหนูจดๆไปหมดเลยมักฮอตไงมักลุกมักลุกแล้วก็อามดูแล้วหรอนี่ยังดูไม่จบเลยอ่ะดูแล้วดูทุกเรื่องแล้วเลยว่างไงแม่แล้วก็เรื่องวากาบอเขาบอกให้หนูดูด้วยวากาบอนทำไมแม่แต่ว่าจะสั่งคือคันจะดูใน iPad ก็รู้สึกว่ามันจะไม่เต็มตาแต่คันจะสั่งทีวีก็กลัวมันจะมาไม่ทันนะก็ไปซื้อที่ห้างเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวหนูต้องตั้งเวลาต้องเดินลุกไปเดินบ้างละเพราะตอนนี้แผลกดทับมันนอนจนเหนื่อยต้องลุกมานั่งบ้างอะนั่งลงรูปไม่หยุดเลยแม่นั่งลงรูปแล้วแม่นอนนี่แม่ก็แต่งหน้าเหรอหมายถึงว่าแม่นอนอยู่บ้านแม่ก็แต่งหน้าเล่นๆเหรอครับเบลล์ใช่แต่งตั้งแม่ขนตาหลุดช่วยด้วยขนตาหลุดไม่ได้เป็นขนตาหลุดเป็นขนตาโลกครับขนตาอะไรนะขนตาโลกคุณยังไม่ได้แสดงคอนเสิร์ตคืนนี้คุณต้องดูคอนเสิร์ตดิฉันนะคะคุณเตคืนนี้มีคอนเสิร์ตดิฉันนะคะคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยเคยแฟร์ค่ะเจ็ดเซียนมาแล้วเหรอเคยแฟร์เคยแฟร์แล้วเจ็ดเซียนแม่แสดงเมื่อไหร่ครับยังไม่มีแสดงกำหนดยังไม่มีกำหนดแสดงค่ะแล้วแม่เริ่มซักซ้อมมาเลยครับยังไม่ซักซ้อมเลยค่ะงั้นในบรรดาแม่แม่ทั้งหมดในบรรดาแม่แม่ทั้งหมดใครเป็นเมนร้องครับคุณป๋อมแปมสิคะเมนร้องแล้วใครเป็นเมนเต้นเมนเต้นก็เป็นคุณเจนนี่ค่ะโอ้พี่ก๊อฟเป็นเมนเต้นพี่ก๊อฟเป็นเมนเต้นใช่พี่ก๊อฟเป็นเมนเต้นอะไรซ้ายขวายังไม่ไปทางเดียวกันเลยครับแม่รู้ไหมคือหนูชอบนอนไม่ค่อยหลับแล้วมีคนส่งหมอนมาให้หนูแล้วหนูเลยต้องนอนข้างเขาทุกวันเลยรู้ไหมใครไหนๆเขาดูหน่อยวูดูมีคนส่งวูดูมาให้3อันหนูต้องหนูจะไม่ได้แกะอีก2อันเนี่ยแกะมาอันนึงก่อนแล้วก็หนูบางทีเอาไว้รองหลังเพราะหลังมันคนหัวเวลารองหลังมันทำให้นอนหลับสบายขึ้นหนูก็เลยเอาเนี่ยเอาไบรท์มาทับไว้ตรงนี้บางทีก็ให้น้องอยู่บนคอบางทีก็ให้น้องตรงหลังระวังน้องหายใจไม่ออกอย่าไปทับน้องแต่ว่าส่งมา3ลายได้ลายเดียวหมดเลยคือลายไบรท์ลายวินหรือว่ามันมีแค่คนเดียวป่ะหรือมี2คนเขาเรียกว่าเราเป็นคนฉลาดเพราะเราเป็นคนไบรท์มากอ๋อ
แม่อัมพูดไม่ทันเตะเลยทำไงดีอะเออเห็นไหมเดียแหละมันมาช่วยหนูไม่ค่อยได้พูดงานหนูเลยไม่คุณจะพูดอะไรเนี่ยหนูต้องหยุดพูดกับหนูตอนเนี้ยหนูไม่ได้พูดมาประมาณ10ปีแม่รู้ไหนมีอะไรมาอวดบ้างในห้องมีอะไรมาอวดอ่ะแป๊บนึงนะนะนี่เพิ่งได้หนังสือจากย่ามาชื่อเรื่องมหาลัยชีวิตเดี๋ยวว่าจะอ่านแต่ว่ายังไม่ถึงอ่านไม่เคยเลยคำนำเลยก็ปิดทุกทีเลยมันยังไม่มีอะไรประมาณอ่านเลยคำนำแล้วก็ไปดูซีรีส์2นาทีเสร็จแล้วก็พอแล้วเบื่อแล้วก็ลุกมานั่ง2นาทีแล้วก็ลุกไปนอนข้างไบค์2นาทีแม่แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วสรีระที่ดีอ่ะเขาบอกว่าควรมีหมอนรองตรงช่องขาแม่ต้องบอกว่าตรงช่องพับขาที่เขาให้สอดไว้แล้วมันจะทำให้หลับสบายขึ้นใช่ป่ะแม่ตามเวลาตามไปคลินิกเขาชอบให้ทำอย่างนั้นน่ะใช่ที่จริงแต่หนูไม่กล้าเราท่านไปวางไว้นะไม่กล้าใบไว้ที่เท้าหรออย่าเอาน้องไปไว้ที่เท้าเอาน้องไปไว้ที่หัวเราลูบเราไปไว้ที่เท้าน้องอยู่ก็กล้าเหมือนกันนะแม่มีอะไรแนะนำหนูทำอีกแม่งแล้วหนูก็เลยว่าจะทำอาหารทานทำไมแพ้อะไรอ่ะไม่แต่ว่าแม่เป็นบ้าทุกวันเราจะแพนิกว่าเราจะติดโควิดหรือเปล่าทั้งที่ผมไม่ได้ออกไปไหนแต่ว่าอย่างเนี้ยล่าสุดผมกลัวเพราะว่าผมไปกินสั่งไอ้นี่มากินแม่สั่งน้ำพริกหนุ่มมากินแล้วมันมีผักสดแล้วหนูกลัวคนที่เขาจับมาบนผักกันแต่หนูกินไปแล้วก็เลยเครียดเลยเนี่ยว่ามันติดจากอย่างนี้ได้ป่ะแม่แล้วทำไมไม่ล้างก่อนนะเอามาวันหลังสั่งผักสั่งอะไรมาต้องล้างก่อนหมดเลยโอเคก็มันมาจากร้านอาหารกันนึกว่าเขาจะล้างมาแล้วแม่เขาก็ล้างแล้วแต่มันก็อาจจะโดนนั่นโดนนี้แล้วก็กลับมาล้างอีกรอบหนึ่งไงโอเคครับโอเคครับแต่อันนี้ก็ไม่นานเมื่อไหร่อะไรนะอะไรนะเปล่าว่าเวลาจับนู่นจับนี่จับถุงอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังด้วยออกไปรับของต้องใส่หน้ากากใช่แต่หนูใส่หน้ากากตลอดเดี๋ยวหนูวันนั้นหนูใส่แต่หนูชอบมีปัญหาการใส่หน้ากากแต่ว่าได้แล้วตอนนี้หนูใส่อยู่หรือเปล่าจ๊ะอะไรนะตอนนี้ใส่อยู่ใส่ตอนนี้เป็นหน้ากากอะไรจ๊ะหน้ากากหน้าหมาหน้ากากหมาเนื้อไม่โกนหนวดอ่ะมันมีหนวดขึ้นนะก็แล้วต่อมาขึ้นสรุปนะไม่ใช่หน้าอามเป็นหน้าแม่หมายถึงช่องล่างซ้ายครับไม่มีหนวดโอเคนะหน้าไม่ใช่หน้าอามันหน้าแม่มีอะไรจะถามผมอีกไหมผมจะได้ไปกินทำอะไรกินหน่อยไม่ใช่ว่ามีอะไรจะถามผมคุณมีอะไรจะพูดอีกไหมถ้าส่วนตัวก็ไม่ได้เตรียมมาก็เลยไม่ค่อยมีแล้วครับแม่ตายนี่ขนาดไม่เตรียมมาถ้าเตรียมมาคุณฟังผึ่งหรือมีใครอยากถามอะไรไหมครับลองมาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าครับแม่ก่อนที่ทำเหมือนจัดรายการเลยคุยกับแม่มาชั่วโมงหนึ่งแล้วเอาเหรอพูดภาษาเฮ้ยคุณประเทศไทยแล้วเนี่ยคุณซีเคล XBY บอกว่า notice ฉันหน่อย notice ฉันไม่ใช่สิคุณเจลอร์ดเขาบอกว่า notice ฉันทีคุณอาร์ส่ง notice ไปที่บ้านแล้วคือส่งหมายสารไปเรียกดูเถอะวันพอสุกจริงมีคนบอกครับแต่ผมดูคัดสั้นๆที่เป็นฉากที่คือผมเพิ่งตรงๆเขาได้เป็นลูกใช่ไหมครับแล้วก็มีเขามาสู้กับตรงๆคุณช้างคุณแพเขาอยู่มาประจันหน้ากันนะผมดูฉากสั้นๆไปมีคนแชร์มาแล้วไงดีหรือไม่ดีหรือสนุกหรือไม่สนุกไม่บอกไม่ได้เดี๋ยวสปอยล์ไงแค่แจ้งเฉยๆมาดูแล้วแม่เราเขาเลื่อนกันหมดเลยเหรอคือไอภาพยนตร์ขั้นกูที่จะมีก็เลื่อนหมดเลยเหรอใช่ก็เลื่อนทั้งแถลงข่าวทั้งเลื่อนฉายหมดเลยโอเคเราเหมือนมาไทยอินแบบพวกแบบบริษัทเนาะแบบแกล้งพูดนั่นพูดนี่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามีนั่นมีนี่ขึ้นมาเรื่อยๆอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆแจ้งกันหนูคืออยากไปตึกหนูคิดถึงตึกไงแม่เดี๋ยวเพิ่งไปตึกไปดูวาไรตี้ของ EXO มั้ยสนุกมั้ยครับเป็นไงวาไรตี้ของ EXO หรือว่าเราจะดูรถโรงเรียน School Ranger สักนิดมั้ยเมื่อไหร่เราจะได้กลับไปโรงเรียนอีกครับโอ้ยไม่ได้กลัวเป็นคลัสเตอร์แล้วเขาจะเรียกว่าคลัสเตอร์อะไรคลัสเตอร์ Ranger อย่างเงี้ยคลัสเตอร์ Ranger เออก็ดีเหมือนกันนะมีคนบอกว่าเป็นห่วงเตเพราะว่าพูดกลัวหายใจไม่ทันตอนแรกนึกว่าติดโควิดเพราะว่าหายใจลึกแล้วเจ็บที่จริงคือพูดเยอะเกินระวังตื่นขึ้นมาพูดเต็มคอนะวันนี้พูดเยอะมากชวนบีมันออกปีเอ้ยปีชวนปีมันไปเรียนดำน้ำนี่อ๋อเออเขาบอกพี่อาร์ไม่ได้พูดเลยก็เขาชวนผมมาพูดอ่ะผมก็ต้องพูดสิครับได้ผมเชิญวิทยากรพูดไปเลยจ้ะนั่งฟังคุณเดียว
เชิญมาพูดผมจะถามอะไรไหมครับผมจะได้ไปอ่านหนังสือของผมละจะรีบไปไหนโดนไม่ก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรไงผมฉันมาก่อนค่ะฉันต้องไปก่อนค่ะเธอต้องอยู่ต่อค่ะเออนั่งแต่เฮ้ยออฟมาคอมเมนต์แล้วคุณอาร์ชุดออฟแล้วออฟมันมาคอมเมนต์แล้วคุณอาร์ชุดออฟดิไหนยังไม่เห็นแล้วมันมาคอมเมนต์เนี่ยมันมาคอมเมนต์รูปผมไม่รู้คอมเมนต์ว่าอะไรคุณไปดูที่ไหนมันคอมเมนต์ตอนเนี้ยพอมันเหมือนคอมเมนต์รูปไม่คอมเมนต์ในไลฟ์ไม่ใช่หรอมันก็ไม่รู้ดีกว่าแต่แสดงว่ามันพร้อมอย่างนั้นไหมไม่เรียกมันดิไอที่กดแบบเพิ่มไม่ได้แล้วอ่ะปั๊บนึงนะให้แต่ได้มันได้ทั้งหมด4คนรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอยากไม่ได้ด่าเพื่อนนานอยากด่าเพื่อนมานานแล้วไอ้แปะมันไม่ได้อยู่ในออนไลน์อ่ะคนนี้เขาบอก listening to 70% อะไรเนี่ยอ๋อจะบอกผมพูดเยอะงั้นผมจะพาวกันพูดลงดีกว่าคนอื่นจะได้พูดกันอย่าเลยพูดเลยพูดเลยแม่มีอะไรแนะนำหน่อยแม่พูดหนูกับหนูมาหน่อยแม่ไม่มีแนะนำแล้วทุกคนแนะนำหนูหมดแล้วหนูยังไม่ได้ทำเลยสิ่งที่ทุกคนแนะนำอ่ะน่าจะว่าหนูตอนนี้หนูเลยมีความฝันใหม่หนูมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตแล้วแม่ก็คือที่อยู่อาศัยจะซื้อบ้านหนูเคยไม่หนูเกือบพังพลาดซื้อคอนโดคือเกือบซื้อแล้วอ่ะคือตอนแรกกำลังจะซื้อแล้วหนูก็ดันขับรถแบบผ่านรถไปเจอที่ตรงแถวที่หนึ่งอ่ะที่แปลว่าอะไรที่ที่หนึ่งที่แถวอะไรคือหมายถึงว่าหนูตอนแรกจะซื้อคอนโดเรียบร้อยแล้วเตรียมเซ็นทุกอย่างจะซื้อแล้วอ่ะแล้วก็ไปเจอที่หนึ่งแถวอารีแม่แล้วก็แบบเฮ้ยอยากซื้อมากแล้วมันก็แบบขนาดที่ดินกำลังดีทุกอย่างพร้อมโอ้โหแล้วราคาดีกำลังดีแบบดีกว่าปุ๊บอ่ะหนูก็เลยกำลังจะซื้อปรากฏมีคนดูก่อนหน้าหนูหนึ่งคนแล้วตอนแรกเขาอ่ะเขาก็แบบเหมือนผมไม่มีคู่ต่อสู้อ่ะเขาก็แบบเหมือนนิ่งนอนใจพอผมก็เลยพูดกับคนนะว่างั้นผมเอาเลยครับผมซื้อตอนนี้เลยคนนั้นเขาก็เลยบอกว่าขอไปให้เกียรติคนที่มาก่อนนะครับเขาเลยไปถามคนนั้นจะเอาไหมเพราะคนนั้นรู้ว่ามีคู่แข่งอ่ะก็เลยโอ้โหลิจะเอาขึ้นมาทันทีแม่แล้วหนูเลยคุณแม่รับงานจ้างไหมครับหนูอยากจ้างไปขู่เขาครับแม่ว่าให้ว่าที่มันแม่รับงานจ้างไหมมึงเห็นกูเป็นหมาหรอไหนให้กูไปเห่านะบ้านของแม่กับงานจ้างไปขู่ให้หน่อยอยู่อยากได้ที่ตรงนั้นมากเลยอ่ะเขาซื้อไปแล้วมั้งแต่สุดท้ายหนูโทรไปเขาซื้อไปแล้วเขารีบวางเงินเลยแม่อืมใช่ไงมันมีคู่แข่งขึ้นมาเขาก็ซื้อไปแล้วถ้าแสดงว่ามันดีจริงมันถูกจริงอืมหรือแม่รับงานจ้างไปเป็นหลอกให้เหมือนที่ตรงนั้นดูเฮียนได้ป่ะแม่หลอกไปหลอกให้ที่ตรงนั้นมันดูแม่รับไหมครับกูเป็นผีอีกแล้วหลอกให้ดูเฮียนทำไมแอบเห็นนะคืออะไรแอบเห็นเสียงใครแม่เชียร์ครับใช่แม่ฉันถามว่าที่ไหนวะแม่ฉันจะไปซื้อให้ อารีครับแม่ไปแม่ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับมีคนแย่งผมแต่เขามาก่อนแต่เขาจะให้แม่กูไปขู่เหรอมาก่อนแหละขู่เป็นตัวแม่กับตัวลูกขู่กันจ้างเป็นรับงานตบหน้าเนี่ยโอ้ยให้ผมเป็นมือตบป่ะอ๋อแม่สมมติว่าแอนดี้จะซื้ออารีก็คือให้แกมาซื้อแถวบ้านจันแดนที่ไหนแม่อยู่ตรงไหนครับบางแคนะไอหมู่บ้านสุพรรณแต่ว่าถ้าซื้อพื้นที่สีแดงสุพรรณคือเรียบไปค่ะหมายถึงสีแดงในแง่ของโควิดหรือในแง่ของอากาศไม่ดีครับโควิดสิอันดับหนึ่งนี่ในสุพรรณที่สวยนะอืมมาแล้วที่อะไรไม่สวยนะครับแม่มาแล้วมีแม่กดออกก่อนได้ไหมครับให้แม่ชี้เข้ามาแทนได้ไหมครับเนี่ยมืดเบิดเห็นไหมเนี่ยแม่ชี้สวัสดีครับแม่ชี้ทำอะไรน่ารักเต้กับใครแม่ชี้แนะนำให้ซื้อที่ไหนครับฮะผมอยากมีบ้านนะแม่ชี้อยากควรซื้อที่ไหนดีเนี่ยมาซื้อที่นี่ไงมาอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยหมู่บ้านนี่สงบดีนะไปเลยจ้าเป็นหมู่บ้านแพ้เลยเหรอบางแคผมเคยผมนั่งกอกลับได้ใช่ไหมครับเขตบางแคเลยตลาดมา 2-3 กิโลโอเคบางแคนั่งเจ็ดกอไปได้ไหมครับแม่ฮะเจ็ดกอมาได้นั่งเจ็ดกอได้ครับแปดสองได้ไหมครับไหนนั่งรถไฟฟ้าโอเครถไฟเออเป็นต้นสายเป็นต้นสายแต่ว่าอยากได้บ้านเล็กๆเพราะอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวเลยบ้านเล็กๆอะไรเงี้ยเพราะทำไม่ถ้าหลังใหญ่มุกทำไม่ไหวแต่นี่ก็แบบมีเป็นที่เปล่าไงก็มาสร้างเอาถ้าอยู่คนเดียวประมาณไร่หนึ่งพอไหมครับแม่เล็กไปโอ้ยเขาขายไม่ถึงไร่เลยพูดเล่นอยากอยู่สักประมาณ80ตารางวาพอไหมแม่ต้นเขาขายตารางวาหนึ่ง52,000แกอยู่คนเดียวอยู่90บ้านฉันอยู่3คนอยู่แค่60เองไม่ใช่โอเคงั้นหนูอยู่เล็กๆก่อนวันนี้นะ
เดียวก็ได้หรือไม่ก็ไปซื้อบ้านน็อกดาวมาตั้งได้อ๋อจังเลยผมเคยเจอบ้านขายในลาซาด้าครับเป็นบ้านแบบเข็นๆนะแล้วคือเข็นแล้วก็มาตั้งได้เลยอ่ะผมอยู่กันไปก่อนเรียนซื้อที่ไปก่อนนั่นแหละเป็นบ้านน็อกดาวด้วยตอนอยู่นี้ก็มีแบบสร้างแบบนั้นแหละง่ายๆแต่ถ้าสร้างแบบแม่แต่มันมีอยู่จริงเหรอคือยังไงอะคือแล้วมันมูฟยังไงครับมันมีล้อเล็กๆอย่างเงี้ยเหรอครับมันไม่ได้เป็นล้อหรอกเขาแบบว่าเป็นบ้านที่เขาสร้างสำเร็จรูปยกมาแล้วก็มาตั้งมาบิวอีกทีนึงอ๋อมาบิวใส่เนาะแล้วน่าสนใจนะครับครับแล้วนะก็ถ้าเราซื้อที่ดินจนเราหมดเงินจะสร้างบ้านแล้วเราก็ซื้อบ้านอย่างนั้นมาทำก่อนก็ได้นะครับไม่นี่นะ52,000ใช่ไหมที่เขา90ตารางวา4 ล้านกว่าเองที่ไหนที่ไหนนะต้องไปซื้อแล้วนะเนี่ยผมกำลังดูอยู่เดี๋ยวขอหาเทียบเทียบหน่อยตอนนี้ดูเนี่ยที่ดูไว้คือแถวมีลาดพร้าวอีกอันนึงซื้อสร้างบ้านอีก2 ล้านแค่นั้นเองยังถูกกว่าที่เขาสร้างที่เขาสร้างขายนี่ฮะที่ได้ในหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่ได้เลยแต่อยากให้มันอยู่ขนาดนี้ต้องได้แล้วผมไปกินหมี่ซั่วแม่ชีทุกวันเลยจะพูดให้ฟังว่าบรรยากาศอย่างนี้มันดีมันอยู่หลังห้างในทางเข้าห้างเดอะมอลล์มาเนี่ยแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีคนอยู่เลยสักคนไม่มีตึกมาบดบังไงบรรยากาศดีไงเออได้ไปซื้อแต่ป้าเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้ดีแล้วเคยชินจะไปซื้อที่ไหนอีกข้างในนั้นไงเธอไปซื้อบ้านหมู่บ้านไปทำไมเออใช่ ไม่ใช่เริ่มสร้างตรงนั้นไม่มีน่ารักอะก็ไปย้ายอันนี้ออกไปอ๋อบ้านนี้ก็ขายเตงไงข้างบ้านนี่ไม่รู้เขาขายเปล่าเดี๋ยวจีบเขาขายแล้วเตมาไหมไปแล้วซื้อต่อแล้วครับแล้วสวยแต่งสวยไหมครับเขาตกแต่งสวยเขามีวิวอินมีอะไรพื้นเมืองไปบ้างคนละหลังไม่ไปเนี่ยซื้อช่วงโควิดแล้วก็เอาทีวี100 นิ้วไปตั้งดูกันอามาอยู่นครสมใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมอาเราเป็นคนบ้านเดียวกันเพราะอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเหมือนกันเอออยากไปนครปฐมเลยคุณอามงั้นกลับไปนครปฐมกันบ้างไม่มีระบาดเราย้ายไปอยู่นครปฐมกันก่อนดีป่ะรอ50ก่อนเราค่อยกลับมันไม่มีระบาดแต่มันมีหลายบาทหลายบาทมาแล้วแต่เต้บอกจะซื้อที่ยาลีที่เปล่าเหรอใช่ครับแม่แต่ว่ามันก็แพงนะครับแม่แต่หมายถึงว่ามันถูกกว่าราคาตลาดแต่มันก็ค่อนข้างแพงนะแต่ว่ามันอยู่ในตัวเมืองดีอ่ะมันอยู่ใกล้ๆวิลล่าอารีเลยครับแม่โอ้ยแพงแล้วเป็นบ้านที่เขาสร้างไว้แล้วเอาที่เปล่าที่เป็นบ้านที่เขาอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเอาก็อาจจะแบบเอาทิ้งอะไรเงี้ยแบบทำละแบบเหมือนว่าโอ้พอทำทิ้งครับเอาทุบทิ้งใช่ครับแม่แต่ว่าไม่เอาไม่ได้แล้วครับมีคนแย่งไปแล้วไม่เชื่อแย่งเขามาก่อนครับเหรอขายถูกแค่ก็บอกไม่ได้ก็ถูกกว่าราคาตลาดมันแพงบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไง10 ล้านอ่ะก็บอกว่าบอกไม่ได้ยังจะถามอีกเดี๋ยวหลังไมค์ได้ครับจะหลังไมค์ครับหลังไมค์อามกระจ๋าครับทำอะไรอยู่เนี่ยล่ามไปถามผมก็เลยอยู่แล้วผมก็เลยไลฟ์เพราะผมเหงาแล้วไลฟ์คนเดียวผมก็เหงามากกว่าเดิมผมก็เลยชวนแม่ก็งั้นคั้นน้ำผลไม้สะกดมาให้ไม่สะกดกันจังเลยเนี่ยทำไงเนี่ยถ่ายยินเร็วใช่อินทีมมองหน้าผิวดีกินเลยแล้วกันกินอะไรแนะนำมีอะไรแนะนำให้แม่ใช้มั่งแม่เดี๋ยวรอลูกค้าเข้าก่อนนะผมจะได้พูดเออโอเคได้ลูกค้าไปเข้ากระเสียงสำรานหมดแล้วแม่ตอนเนี้ยแรงมากมีที่ไหนล่ะตอนนี้เงียบแล้วลูกค้าแม่เผื่อเป็นโตหน่อยตอนนี้ลูกค้าแม่เงียบๆเต้เมื่อไหร่จะพาแม่ไปไปไหนวะไปไหนครับแม่เจ๊เจ๊อ๋อรายการมันยุบไปอยู่ครับแม่รอเปิดตัวเองนะครับเอาเหรออยากไปไหมล่ะกันยุบใช่เพราะตอนนี้เจ๊เจ๊ไม่ได้เลยแม่มันไปที่ไหนก็มีแต่เชื้อโรคครับเหรออืมใช่แม่ก็ไม่อยากไปเนี่ยต้องนอนจุ๊บเป็นรายการจุ๊บปุ๊กแทนได้ไหมแม่จุ๊บปุ๊กอยู่บ้านก็นี่ไงรายการแบบไม่ใช่จุ๊บปุ๊กไงก็อย่างเงี้ยคุยกันเนี่ยเออใช่ไหมเออแต่ผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะกูไม่มีแล้วว่ะไปทำรายการกับแม่กูเคยต้องเรียกว่าอะไรนะกระเสียนสำเริงเออเจ๊ไอ้บรรพการทำไอ้นี่อยู่เปล่าไก่เปล่าไก่ใช่ครับแม่เดี๋ยวรอ
ไก่ตอนนี้ไม่ได้ค่อยได้ทำนะครับแม่ทำเป็นเป็ดจะรอทำครับรอทำตอนแรกจะมีงานไก่แต่ว่างานก็มีติดโควิดครับแม่อ๋อมีงานไก่งานเป็ดก็ได้ว่าเราก็สั่งเตี๋ยวมากินบ้างดีกว่าเป็ดก็มาแล้วไปต้มก๋วยเตี๋ยวให้แม่กูไปต้มก๋วยเตี๋ยวต่อแม่กูก็พ่อไม่หรอมั้งไม่ต้มแกโอเคครับโอเคครับไปแล้วครับแล้วดูสีเกมผมหน่อยสวยก่อนอืมสวยจ้ะโอ้สีพอแล้วเหรอคนนึกว่าโชว์วิวอาร์มคนจีนเปล่ายังอีกยังมีกลิ่นนิดนึงครับเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะชื่อมีลูกเสี้ยวเชื้อมีเชื้อโควิดมีเชื้อไม่มีเชื้อจีนมีเชื้อติดมาไม่มีครับเขาไม่มีเลยไม่ใช่เชื้อจีนนะติดมาเชื้อโควิดมีเชื้อค่ะอะไรครับโควิดเจอแม่ก็จีนแค่นั้นแหละไม่เจอไม่มีอะไรเชื้ออะไรแดงไม่ไปได้ยังอ่ะไปไหนอ่ะบ้านผมตรงไหนอ่ะตรงไหนมาแล้วบ้านอยู่นครศรีตรงไหนเมื่อก่อนแม่ก็ทำงานไปทุกงานชื่อนางสัญญากับผมว่าจะให้ที่นครปฐมให้ผมกับคุณออฟอ่ะเขาให้ไปซื้อไม่ใช่หรอดูก่อนว่าทำตัวดีหรือเปล่าเดี๋ยวงั้นคั้นน้ำสกัดมาให้ผมกินหน่อยอืมซื้อผลไม้มาผมคั้นอย่าใส่ของหวานเยอะมันเป็นเบาหวานนะนะโอเคครับตรงไหนเออได้ไหมงั้นผมค่อยหรือผมค่อยทำบ้านดีๆมีพื้นที่ใหญ่ๆที่นครปฐมบ้านคนดีแล้วตรงนี้ผมก็ซื้อเล็กๆไปก่อนดีปะจริงๆผมก็อยากอยู่เล็กๆอยู่แล้วถ้าพอคนเดียวมันเนื้อคุณอามเนื้อนึกออกปะมันอยู่น่ารักอยู่แบบญี่ปุ่นสไตล์อ่ะเก็ตปะวันนั้นไม่รู้จะสปอยมันยังไงเลยยังอีกอย่างวันนั้นเราลงประกาศขายบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแต่อยู่เชียงใหม่แม่ผมชอบสไตล์ญี่ปุ่นผมชอบแบบแนวแบบไม้สีไม้อ่อนๆสีอะไรเงี้ยแบบเป็นแบบเออน่ารักอะแม่ผมชอบแบบนั้นแม่ชอบไม้อยู่แม่ชอบงานไม้คือแบบไม่อยากให้เป็นหินอ่อนทั้งหลังอะไรเงี้ยมันดูแบบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบแนวอบอุ่นไม้ไม้ทัชมาฮาลเหรอสิ่งที่เราหลังหลังทำไมเป็นแค่หินอ่อนทั้งหลังเหรอมึงอยู่ทัชมาฮาลเหรอไม่ใช่เหมือนหนึ่งไม่ชอบแบบนั้นนะหมายถึงว่าไม่ชอบอะไรแบบใสอลังหินอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยนะชอบแบบแนวแบบเออดูไม้ๆอะไรเงี้ยมากกว่าถ้าเป็นถ้าหมาป่ามาจะได้พังเป็นหลังที่สองใช่ไหมเหรอคุณจะไปก่อนนะขอไปเข้าน้ำหน่อยปวดฉี่เฮ้ยอย่าไปผมจะผมจะกินข้าวแล้วอย่าเพิ่งว้าขอไปเข้าน้ำก่อนว้าไปก่อนผมไม่จะพูดอะไรเออวางไปเลยไม่วางอยู่แป๊บนึงขอไปฉี่ก่อนเออเดินไปดิแม่ชีแม่ชีชวนเต้คุยไปก่อนนะครับแม่ชีไม่อย่าให้แม่กูอยู่กับเต้เดี๋ยวมันไม่จบชวนคุยกันนะเข้าสู่รายการผมไปกินข้าวด้วยพี่พรผัดกะเพราให้กินเดี๋ยวผมกำลังไปกินผัดกะเพราพี่พรพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรจะได้ไหมโอ้มีคนรับข้าวกินเหรอเหมือนฉันไงฉันก็มีเธอทำข้าวให้กินคุณนายครับทุกคนแฟนๆแม่ก็ถูกแล้วพี่อาร์มแล้วผมแล้วบายบายครับชาวบ้านชาวช่องพกงพกกะจำใจของ W ชง WC แม่ชงแม่ชีสวัสดีครับเต้ไปไหนไปกินข้าวบายบายครับแม่สวัสดีครับบายเทคแคร์ครับผมช่วงนี้ค่ะเทคแคร์นะจ๊ะแล้วไงอ่ะแล้วฉันทำไงอ่ะเจอฉันจะไปแล้วนะอามโยก่อนชีห้องน้ำน้องอามไปแล้วนะอย่าพึ่งอะไรเล่าไปแล้วนะแล้วไม่ฉันต้องมาคุยคนเดียววันนี้ทุกคนทำไงดีไม่มีใครอยู่ด้วยแล้วอ่ะมันไปแล้วมากินข้าวพี่พรใส่กะเพราให้มันกะเพราพี่พรเหรออืมแม่ไปแล้วออฟไงมันไม่ออนอ่ะโทรไปบอกมันก่อนโทรไม่ได้เดี๋ยวไลฟ์หลุดช่างมันไม่เอาเนี่ยมีคนบอกว่าพี่อามเหงาจริงก็นะคนโสดก็ต้องเหงาประแม่เนาะใช่ไหมแม่เลยอ
ไปแล้วไปดูทีวีไปดูซีรีส์ไม่เครียดนะทุกคนครับเราจะไปแล้วนะครับนะฮะไว้พบกันนะฮะคนเหงาคนเหงาเอ้ยแม่คิดชื่อรายการให้หน่อยคนเหงาข้างบ้านบ้านเหงามีคนบอกว่าเงียบเลยเตตะวันไม่อยู่คือเงียบแน่นอนค่ะยังไงก็ต้องเงียบค่ะมันต้องเงียบค่ะถ้าไม่เงียบก็คือไม่ใช่ค่ะโอเคไปละเราไลฟ์มากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยนานละปวดมือเท่าถือจนปวดมือให้ดูบ๊ายบายนะครับทุกคนไว้แจกันใหม่บายจ้าบายบายเอ้ยวางยังไงอ่ะเออเนี่ยกดออกไงวะกระบาดแล้วนะกระบาดเหรอโอเคบายบาย